แล้วก็สบายใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คิดว่าเรายังสามารถมีสิทธิ์ที่จะสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะเข้าได้รับการเข้าศึกษาแบบปกติแล้วก็สบายใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คิดว่าเรายังสามารถมีสิทธิ์ที่จะสัมภาษณ์เข้าสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะเข้าได้รับการเข้าศึกษาแบบปกติก็สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปยื่นได้แล้วตอนแรกเครียดไหมก็นิดนึงค่ะว่ามันจะจางไปหรือยังแต่ว่าก็ผลก็ออกมาดีแล้วค่ะก็สบายใจขึ้นก็ดีใจครับที่ผลตรวจออกมาเนาะเป็นลบเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวลูกสาวเราอยู่แล้วว่าเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราดูแลกันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนตอนเนี้ยเราไปไหนมาไหนก็ด้วยกันมาทำงานมาอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันไปเรียนไปรับไปส่งกันตลอดเราก็เชื่อมั่นอยู่ว่ายังไงเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าเขารู้โทษรู้ผิดชอบอ่ะเอางี้ดีกว่าง่ายๆแต่ก็รู้สึกดีใจครับกับผลตรวจที่ออกมาก็ได้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของทางมขมหาลัยที่เขาจะรับสัมภาษณ์ในวันที่31นี้นะก็ตัวของผลิตภัณฑ์เองเนาะมันก็เดี๋ยวก็ดูผลของการตรวจเนาะว่ายังไงก็คือขึ้นอยู่กับตามทางศูนย์ที่เขาเอาไปตรวจนะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมายืนยันเองว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองใช่ก็ให้เป็นไปตามผลอะผลของทางวิทยาศาสตร์ที่เขาจะตรวจสอบออกมาแล้วกันครับ